ตอนที่สาพิธีเอาแว่นใหม่คืนมานะคะหยิงสาวในชุดนักศึกษาพยายามกระโดดแย่งแว่นสายตาของตนเองที่ชายหนุ่มรุ่นพี่แย่งมาชูไว้เหนือศีรษะไม่ให้จนกลมไหมจะยอมให้พี่พาไปทำเลสิกไม่เอาใหม่ใส่แว่นแบบนี้ก็ได้ไม่เห็นต้องไปทำเลยนี่คะคุณชายทีละพบลดมือลง อบกอดหลวมยังล่างบางเทว่นหลุดหายไปแบบคืนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับไหมอีกพี่ทนให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะไหมไหมฟ้ากระพริบตาฉี่ดวงหน้าเริ่มชัดสีเลือดฝาดเอ,อพี่ทีปล่อยไหมค่ะเรายังอยู่ในชุดนักศึกษานะคะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่อง ตกลงจะยอมไปทำเลสิกไหมพี่ทีแต่ว่าทำไมไม่ยอมพี่จะอุ้มไหมเข้าไปในห้องนอนดื้อขนาดเนี้ยคงต้องยอมโดนคดีภาคผู้เยาแล้วแหละชายหนุ่มกับชาปล้างบางแนบกายแนนซุกไส้สลำคอละหงพ,พี่ธียอมแล้วค่ะไม,ไม่ยอมก็ได้ยอมจริงเหรอ คนเจ้เล่ลรีบเงยหน้าขึ้นมองดวงตากลมพลันยอมไปทำเลสิกค่ะแล้วเมื่อไหร่จะยอมเป็นของพี่มือหนาเชยคางมนขึ้นรับจูบหวานพิ่ทีอย่ามาแกล้งถามไหมพิ่ทีก็รู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาด้วยหญิงสาวอายุเพียง17ปีเท่านั้น เวลาใหม่มาอ่านหนังสือที่คอนโดพี่มาอยู่ใกล้ๆสมองพี่มันก็เลอะเลือนทุกทีนะ่ะอย่างนั้นวันหลังใหม่ไม่มาแล้วดีกว่าพี่ก็จะไปอ้อนให้ใหม่มาให้ได้ใหม่ไม่ใจอ่อนหรอกนะคะพี่จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ใหม่ย,ยอมมาหาพี่ แน่ว่าคนเช่นเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการได้มาภายในห้องประชุมชั้นสิบสำนักงานใหญ่โรงแรมแกนบัวชาราโรโยสูตรช่วงบ่ายของวันมีการประชุมความคืบหน้าโครงการเลอแกนซีไอและรีสอร์ทบนเกาะในจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งโครงการในเครือ c ีทีจีกรุ๊ป ฝ่ายบริหารโครงการและฝ่ายดูแลการก่อสร้างชี้แจงรายละเอียดให้กับชายหนุ่มที่นั่งอยู่หัวโต๊ะมือประสานกันใต้กรอบหน้าหล่อเหลาเขามีสมาธิกับรายงานในจอขนาดใหญ่ตรงหน้าไม่ต่างจากพนักงานระดับสูงอีกกว่า15คนผมคาดว่าโครงการนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งน่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการครับ ชวีสิน์ชานโชคผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างเอ่ยแจ้งผมว่าหนึ่งปีน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีอาคารสูงมีเฉพาะวิลล่าเป็นหลังที่หนักสดุดน่าจะเป็นงานแลนด์สเคปยังไงคุณทวีสิน์ทำตารางมานำเสนอผมใหม่นะครับชวีสินพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้เมื่อเสียงเรียบของคุณชายจิรภพเอ่ย อีกทั้งงานหนักบีบละตัวเข้ามาเร็วขึ้นถึง6เดือนส่วนเรื่องวัสดุก่อสร้างผมโอเคไม่ติดปัญหาอะไรแต่รายละเอียดภายในเนี่ยผมอยากให้มีความกรัวร่มากกว่านี้แต่ไม่ให้ขัดกับสไตล์ชอปปี้คที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับครับได้ครับคุณชายชัาดูจากแบบทั้งหมด ผมคิดว่างานสถาปัตย์ภายนอกน่าจะเรียบร้อยภายใน7เดือนอีก3เดือนสุดท้ายคือตกแต่งภายในและภูม,มิทัศน์รอบเกาะแต่เราคงต้องใช้คนงานมากพอสมควรเลยนะครับใช่ผมรู้แต่มันก็คุ้มถ้าเราเปิดให้ทันในช่วงไฮซีซัน แม้ผู้จัดจาก,การฝ่ายก่อสร้างจะก,กังวลเรื่องงบประมาณค่าแรงจะเกินกว่าที่คำนวณไว้หากในวิสัยทัศน์ของคุณชายผู้นี้เขามองความคุ้มค่าที่จะได้กลับมามากกว่ายังมีในส่วนที่เป็นที่พักพนักงานบนเกาะครับคุณชายคุณชายคิดเห็นยังไงบ้างครับกับแบบที่เสนอมาอืมผมอยากให้สร้างให้สอดคล้องกับรีสอร์ท ไม่อยากให้มองมาลคะดะตาต่อให้มีต้นไม้ใหญ่บงังอืมถ้าอย่างนั้นเราคงต้องสร้างเป็นแบบบ้านพักเป็นหลังๆนะครับทวีสินเสนอแนะได้เอาลักษณะแบบใกล้เคียงกับที่พิลิตออกแบบตัวบ้านพักรีสอร์ทมาให้หนึ่งหลังอาจจะพักได้3-4คนส่วนบางตำแหน่งที่เป็นระดับผู้จัดการ ให้พักแยกเป็นหลังของตัวเองครับคุณชายการประชุมยาวนานกว่าสองชั่วโมงจึงจบลงล่างสง่าในชุดสูทสีน้ำตาลเข้มพอดีตัวขึ้นลิฟต์กลับมายัางห้องทำงานของตนบนชั้น25ประตูกระจกชาประลอดสีดำเปิดเข้าห้องทำงานขนาดใหญ่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเน้นสีเทาดำบอดี้การ์ดคนสนิทอย่างเวศเดินตามไม่ห่าง ของที่ฉันให้ไปหามาเรียบร้อยใช่ไหมเวทคำถามถูกส่งไปทันทีที่ย่อนล่างนั่งคว้ยขายังเก้าอี้ทำงานหนังแท้พนักพิงสูงสีดำตัวใหญ่เรียบร้อยครับคุณชายสินค้าจะนำมาส่งให้พรุ่งนี้ครับดูแลให้ดีล่ะครับเออแล้วคุณชายจะให้ผมนำไปให้หรือคุณชายจะนำไปให้เองครับ ชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากหมุนเก้าอี้ทำงานออกสวิวแม่น้ำเจ้าพยาวงแขนสงา่ากอดไข้เข้ายังอกแกลงในตานิ่งเย็นชาเขาใช้ความคิดกับตัวเองเพียงคู่ก่อนจะว่าต่อแล้วฉันจะบอกอีกทีนายออกไปก่อนฝากตามกนกอ่อนเข้ามาหาฉันด้วยครับคุณชาย เพียงนาทีล่างเลขาในชุดสูทกระโปรงสีดำเข้ามายืนหน้าโต๊ะทำงานของคุณชายที่ยังคงหันนั่งทอดสายตาไปยังแม่น้ำสายใหญ่ตรงหน้าคุณชายเรียกหาออนมีอะไรหรอคะผมอยากให้คุณช่วยเช็คพยากรณ์อากาศให้หน่อยเอาวันที่ฝนตกหนักๆแล้วจองโต๊ะในร้านอาหารให้ผมทีส่วนจะเป็นร้านไหนเนี่ย ผมจะส่งข้อความไปบอกได้คะ่ะคุณชายยังมีอีกเรื่องคุณนัดคนคนนึงให้ผมด้วยค่ะเออใครล่ะคะคุณชายดวงตาร้อนเผาดังไฟเพิงแผดเผาปรากฏชัดเมื่อได้ยินคำถามหมอดูไพหย,ยิบสีชื่ชื่อไมฟ้า คนที่หล่อนเพิ่งนำข้อมูลของเธอไปให้กับเขาที่วังนโรดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้เป็นเลขาขมวดคิ้วสงสัยหากไม่กล้าถามด้วยน้ำเสียงกัดกรามแน่นเอ่ยบอกชื่อหญิงสาวเมื่อครู่ฟังดูก,กระด้างกล้าวอย่างประหลาดผิดวิสัยสุขุมอ่อนโยนของท่านชายกันนั้นเธอจำต้องรับคำแล้วออกไปทำตามสิ่งที่ผู้เป็นนายสัง่ง มื้ออาหารในช่วงคำ่ำสองพี่น้องเหน็ดเหนื่อยจากคิวงานที่แน่นเอียดตั้งแต่กลับจากอัดรายการจนเย็นอาหารตรงหน้าเรียกได้ว่ารวมมือกลางวันและมือคำ่ำดอกไม้ใครนะพี่ไหมแพชมพูเอ่ยถามเมื่อสายตาไปเห็นดอกชิวลิปช่อสวยที่ยังสดวางอยู่ไม่ไกลออของทางรายการให้มานะ่ะสวยจัง นึกว่าหนุ่มที่ไหนให้มาซะอีกไมฟ้าเพียงยิ้มจางพางเลมข้าวในจานทีละนิดสมองยังคงคิดถึงเจ้าของดอกไม้จะใช้คนเดียวกับที่เธคิดหรือเปล่าเออพี่ไหมสัปดาห์หน้าจะถึงวันพบย่าแล้วนะพี่ไหมจะไปหาพ่อไหมอะ่ะแพ้เบาๆสิเดี๋ยวยายมาได้ยินก็โดนด่าหรอก ด้วยเจียมไม่ต้องการให้หลานสาวติดต่อกับผู้เป็นพ่อหากไม่จำเป็นยายได้ยินนะคำยังไม่ทันจบดีเสียงตะโกนดังมาก่อนเจ้าตัวจะเดินมาถึงโต๊ะเสียด้วยซ้ำสองหญิงสาวมองตากันสีหน้าจืดสนิทจะไปเยี่ยมมันทำไมคนเฮงสวยพนันปล่อยให้ไร้ญาติขาดมิตรนั่นแหละถึงจะสาสมยายหาแต่ยังไง เขาก็เป็นพ่อนะคะไม่มีเขาเนี่ยไมกับแพรก็ไม่ได้เกิดมาเป็นหลานยายนะไม้ฟ้าเอ่ยเสียงหวานเพื่อหวังให้ยิงสูงวายใจเย็นลงหถ้าไมกับแพจะเกิดมาเป็นหลานยายจริงต่อให้แม่เราไปเอาคนอื่นมาทำผัวยังไงเราก็มาเกิดอยู่ดีนั่นแหละ เจียมแสนจะชิงชังอดีตลูกเขยคนนี้นะโถ่ยายในเมื่อเราย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันนะยายใหญ่ยยแพ่ยายให้มันมาเป็นเขยจนมีเราสองคนต้องนั่งทนดูมันทิ้งขว้างแม่เรายายยังยอมรับไม่พออีกแล้วไงฮะยายคะเรื่องมันผ่านไปแล้วนะ อย่าไปเก็บมาแค้นกันอีกเลยนะคะไมมฟ้าเอื้อมมือไปจับยังมือย่อนของคนที่ยืนอยู่ข้างตน <c oughs> ยายก็ไม่คิดหรอกนะไหมแต่สิ่งที่มันทำไว้สร้างเรื่องเช้าขึ้นมาอีกไปเป็นโชกับเมียชาวบ้านแถมยังคดโกงจนติดตะลางนี่ดีนะที่เจ้าทุกเขาไม่มาเอาพวกเราเข้าคุกไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ย คงได้เอาเงินไปใช้คืนเขาจนหัวโตเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยล้านน่ะหญิงสาวคนพี่ใจสั่นด้วยรู้ดีว่าที่ปิดาตนสร้างความเดือดร้อนให้นั้นคือใครเธอจำต้องเก็บซ่อนความลับและอาการหวันนี้เอาไว้เอายายจา๋าแค่ปีละครั้งเองนะคะให้หมายกับแพรได้ตอบแทนบุญคุณที่อย่างน้อยเนี่ย เขาก็ทำให้เราสองคนเกิดมานะคะยายเจียมยังคงยืนหน้านิ้วนะคะยายจ๋าก็ <c oughs> แล้วแต่พวกเราแต่ถ้าออกมาจากคุกเมื่อไหร่อย่าให้มาเหยียบบ้านนี้ก็แล้วกันหลอนสาบส่งชนิดไม่เผาผีก,กับชายคนนี้มานานแล้วจ๋าคุณยายสุดที่รักมานะ คนงามของหลานมานั่งนะคะเดี๋ยวหลานจะไปตักข้าวมาให้กินดูสิเนี่ยโมโหหิวจนหน้าหิวไปหมดแล้วเนี่ยแพชมพูโอบประคองเจียมนั่งลุงยังเก้าอี้หัวโต๊ะก่อนจะเดินไปตักข้าวในครัว หากเพียงไม่นานหมฟ้าที่วันนี้กืืนอะไรไม่ลงขอปีกตัวขึ้นไปพักผ่อนเธอถือช่อดอกไม้สีหวานมาวางลงอย่างเบามือบนโต๊ะในห้องนอนตกแต่งสไตล์ยิปซีโทนพาทเทลนิ้วเรียวสัมผัสไปยังกีบดอกทิวลิปช้าๆขอบตาเอ่อคอด้วยน้ำหยดน้อยเธอยิ้มให้กับดอกไม้ตรงหน้าดังว่านี่คือชายเดียวในใจของเธอ ใบหน้าหล่อเหลาคมความห่วงใยแม้เขาไม่ใช่คนพูดเก่งหากการกระทำของชายหนุ่มหญิงสาวรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้อ้อมกอดจากวงแขนแก่งโอบรัดให้เธอซุกซบลงยังแผ่นอกกว้างช่างอบอุ่นเหลือเกินจูบหวานละมุนลดนุ่มนวลจากเกี่ยวลิ้นนั่นที่หลอมละลายเธอในทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิด กินกายชายหนุ่มยังคงกลุ่นในพวังเสมอมาหลายปีที่เธอจำต้นหันหลังให้กับความรักครั้งนั้นการปิดหูปิดตาหลีกหนีจากโซเชียลแม้จะข่าวในโทรทัศน์ภาพสื่อต่างๆของตระกูลดังเธอพยายามเหลือเกินที่จะทำให้หัวใจของเธอมองมันได้อย่างไม่รู้สึกอะไร เชาวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอไม่เคยทำได้ลสชาติความเจ็บปวดสาหัสทุกทรมานเป็นเช่นไรหญิงสาวรู้สึงดีขออย่าให้เป็นพิธีเลยนะคะแม้อยากให้เป็นเขาคนนั้นสักแค่ไหนก็ตามเส้นทางรักระหว่างเขาและเธอแม้สัน้นหากสร้างความสุขล้นเต็มหัวใจ ทุกความทรงจำชัดเจนไม่เคยจางหายแม้แต่วินาทีเดียวเขาคนนั้นจะรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ฟังเขาเอาไว้ในใจเพียงคนเดียวตลอดมากาแฟครับคุณชายขอบคุณครับนไกลเสียงสุภาพของคนเพ่งสมาธิยังแล็ปท็อปในมือตอบเมื่อบ่าวกลางคนวางแก้วกาแฟร้อนบนโต๊ะกระจกตรงหน้า เขาสุภาพเสมอแม้กระบ่าวในวังมเมล็ดกาแฟนี่คุณยุ้งส่งมาให้นะครับเห็นจะบอกว่าเหมาะสำหรับดื่มช่วงกลางคืนไม่แรงเกินไปนะครับคงถูกใจอเมกดวงตาย,ยังคงจับจ้องข้อมูลบางอย่างบนหน้าจอยุง้งหรือยศลินภรรยาสาวของคุณชายเมฆ เธอคือเจ้าของร้านกาแฟาลินลักชื่อดังที่ตอนนี้มีมากกว่า10ส,สาขาในประเทศเธอเชี่ยวชาญด้านเมล็ดก,กาแฟาเป็นอย่างดีด้วยผู้เป็นสามีชอบดื่มกาแฟาหลังอาหารเย็นเป็นประจำหลานชายคนนี้เองนั้นก็ไม่ต่างก็แน่สิครับผมชิมแล้วรสชาติดีจริงอย่างที่คุณยุ้งบอกจริงๆเหรครับคุณชายลองดื่มดูนะครับ ครับนักลเออคุณชายครับเห็นวันก่อนคุณเวทเปยว่าคุณชายต้องไปทำงานที่เกาะทางใต้เป็นเดือนเลยเหรอครับใช่ครับให้ผมจัดบ่าวไปคอยดูแลสักกี่คนดีละครับ ในขณะที่สายตายยังคงเพ่งไปที่หน้าจอสว่างมุมปากกับยกยิ้มดังมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นทันทีที่ได้ยินคำถามจากไกรสอนไม่ต้องหรอกครับนะกักไกรผมมีคนจะไปทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะใครกันหระครับหรือว่าบ่าวจากวังละเนรครับดึกแล้วนะักไกรไปพักเถอะครับ ิดดววังให้้ผมยคำถามเกอ้อไปบ่าวรับใช้จึงทำได้เพียงรับคำและปล่อยให้ชายหนุ่มอยู่เพียงลำพังหากความเงียบจำต้องโดนลบกวนเมื่อเสียงเตือนข้อความในมือถือดังขึ้นคุณชายจิรพบหยิบขึ้นอ่านอย่างใจเย็นดวงตาเจาเลา์ลายกาดเด่นชัดขึ้นพันเมื่ออ่านข้อความแจ้งวันเวลานัดสำคัญที่เขาสั่งให้เลขาไปจัดการ ล่างสง่าลุกจากโซฟาผ้าบุสีเรียบตัวใหญ่พางหยิบแก้วกาแฟร้อนขึ้นจิบก้าวยางสุขขมเชื่องช้าไม่หยุดยืนริมหน้าต่างทอดสายตาไปยังสะบัวชมพูกลางสวนทวงท่าผ่อนคลายสบายนั้นช่างแตกต่างจากใจในอกหลายสิ่งมากมายในอดีตย้อนกลับมา หลายสิ่งที่เขาพยายามหรืมมันหากยิ่งพยายามเท่าไหร่เขากับยิ่งจำมันได้ชัดเจนเท่านั้นไหมเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมพี่พยายามติดต่อไปทั้งหลายวันติดต่อไม่ได้เลยเสียงร้อนลอนกังวลจากแดนไกลผ่านสายมหาหญิงสาวเกือบสองอาทิตย์ที่เขาไม่สามารถติดต่อเธอได้จนกระทั่งติดต่อได้ในวันนี้ คือไมขอโทษนะคะพี่ทีพอดีไหม่ยุงย่งๆนะคะอย่างนั้นเหรอไมไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพี่อยู่ไกลไมต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเมื่อชายหนุม่มเรียนจบปริญญาตรีครอบครัวจึงส่งมาเรียนต่อ,อยังประเทศอังกฤษทันทีเออค่ะพี่ทีคะคือว่าไหม มีเรื่องจะคุยกับพิธีนะคะครับไม่มีอะไรเนาะเออคือว่าคําของหญิงสาวอ้าอื้งขาดหายเป็นผลให้คนที่รอฟังใจวันคือเราเราเลิกกันเถอะนะคะดังฟ้าผ่าลงมากลางหัวใจ คุณชายธีรพบกำโทรศัพท์ในมือแน่นสิ่งที่เขาได้ยินไม่ผิดนั่นคือเธอต้องการจะจบความสัมพันธ์กับเขาเพราะอะไรละไหไมค,คือไหมไหมเคยบอกพี่ว่าเรื่องยศหม่อมของพี่ไม่เกี่ยวกับความรักของเราไหมเคยบอกพี่ว่าจะสอบชิงทุนแล้วมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน ถ้าเรื่องยศถาบรรดาศัก์และระยะทางไม่ใช่อุปสรรคแล้วอะไรกันเล่าที่ทำให้เธอต้องยุติความรักครั้งนี้ไม่ไม่คบกับพิธีไม่ได้แล้วไม่ขอโทษนะคะตอบพี่สิไม่ว่ามันเพราะอะไรไม่ไม่ตอบไม่ได้ ในตาชายหนุ่มเริ่มร้อนผ่าเขาแทบอยากหายตัวกลับไปหาหญิงคนรักเสียตอนนี้ตอบพี่ไหมเธอยังคงเงียบหากในความเงียบนั้นยังคงมีเสียงสะอื้นเล็กๆของคนที่พยายามข่มกลืนน้ำตาตัวเองซ่อนอยู่ทาไม่ตอบพี่จะไม่ยอมเลิกกับไหมพี่จะไม่มีวันหยุดรักไหม พี่จะกลับไม่มีคนอื่นแล้วค่ะพี่ทีคำยังไม่ทันขาดประโยคเสมือนกริดแหลมถูกแทรกขึ้นร่างกายชายหนุ่มชาสนิทแทบไรเลี้ยวแรงความเงียบกลืนทุกอย่างอยู่นานหลายนาทีก่อนเขาจะเอ่ยพี่เข้าใจนะสายสุดท้ายที่หั่นความรู้สึกของเขาออกเป็นเสียงๆถุกวางลงทันที ความสัมพันธ์จบลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหลือเพียงบาดแผลที่เวลาไม่ช่วยให้ดีขึ้นแม้แต่น้อยนาทีนั้นเขารู้สึกเจ็บปวดเช่นไรในสำนึกยังคงไม่ลืมและอีกหนึ่งสิ่งที่เธอทำไว้เขาจะให้เธอชดใช้คืนอย่างสาสม